ย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก channel Don't forget to subscribe to White Mustache channel YouTuber from Thailand วันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับพาขี่สามล้อเครื่องมาชมสวนปาล์มนะครับทางเดินทางระหว่างบ้านวังพระองค์นะครับจะเดินทางไปบ้านป่าปอพานนะครับพ่อใหญ่หนวดงอกเห็นสวนปาล์มข้างๆก็ถ่ายบรรยากาศไปนะครับสวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับเดินทางมาเบิ่งการปลูกพริกใส่กระถางนะครับเด้อแต่ว่าบักพริกนี่มันเหงียนคือทั้งฝ่าแต่ว่าบ่แม่นบักพริกสีฟ้านะครับเด้อเพราะว่าพริกสีฟ้านี่มันสิหน่วยหน่อยๆนะครับเข้าไปเบิ่งกันว่ามันเป็นพริกอีหยังนะครับเด้อเอาตามพ่อใหญ่หนวดงอกมาเลยนะครับนี่ครับบ่ได้เอาฝังดินเด้อครับนี่บ่ต้องฝังดินยากเลยใส่กระถางคือดอกไม้นี่ตีตะเว้นเลยนี่ไม่ให้ร้านทงคู่ได้ปลูกยายเป็นคนปลูกนะครับเด้อบ้านนี้มีกระถางหยังอันนี้อันนั้นก็เปลี่ยนมาใส่ใหม่บ่แม่นี่แม่นเขากะใส่ถุงมาโอ้ตอนมาเอามาใส่ถุงมาบ่ที่นี่ก็ใส่ถุงหน่อยๆมากกระถางหยังวางก็ใส่ไปเลยนะครับเด้อขี้ง้อขี้ควายบ้านเฮานี่ล่ะติอันนี้เฮ็ดจากกันอย่างรถยนต์นะครับเด้อนี่ยายตะกี้ยายปลูกหยังนี่คือหอมเนี่ยปลูกอันนั่นล่ะถ้าหอมอันตัวนี้อันนี้ปลูกหอมปลูกหยังนะครับเด้อมาเบิ่งพริกที่กี่ฝ่าได้ครับนี่อันนี้ต้นพักแพ้วครับนี่โอ้ไอ้คำใบไม้แซวค่อยมักวักแซวพักแพร่อันนี้พักอีตูนะครับพักเวียงรักนะครับอันนี้คือสวนที่เพิ่นปลูกเองกินเองนะครับเด้อบ่ได้เฮ็ดขายมันเอาย้ายใบใส่กล่องจังหน่อยก็ได้เด้อว่าย้ายวันนี้อ๋อย้ายเห็นแต่ข้างหลังไปเลยเมื่อนี่มาเบิ่งบักพริกนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับเผื่อว่าอีกไม่นานนะครับถนนเส้นนี้ก็อาจจะเป็นลาดยางนะครับพ่อใหญ่หนวดงอกก็มาบันทึกการเดินทางไว้นะครับว่าตั้งแต่สมัยเป็นทางขี่แห่นพ่อใหญ่หนวดงอกเคยขี่สามล้อมาเรียนทางนี้แล้วทั้งสิ้นนะครับกะชมบรรยากาศนะครับด้วยเนื่องด้วยอากาศร้อนนะครับพ่อใหญ่หนวดก็เลยขี่รถส้มให้ลมพัดเย็นๆนะครับส้มบรรยากาศข้างทางไปนะครับเด้อตามพ่อใหญ่หนวดงอกมาเรื่อยๆนะครับฟังเพลงไปด้วย